โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนใครอยู่แวะมาทักทายกันได้นะเวลาไม่มีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะใครอยู่แวะมาทักทายนะวันนี้ก็แวะมาไลฟ์นะแวะมาไลฟ์ทักทายเพื่อนๆนะไม่ได้มาไลฟ์นานมากนะนานมากๆเลยอะนานเท่าไหร่แล้วอะจำไม่ได้อะค่ะก็คือค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะไม่ได้เข้ามาพูดคุยใครอยู่ก็แวะมาทักทายนะก็ยังไม่100%นะคะสำหรับอาการนะอาการก็เหมือนกับเป็นไข้ใช่ไหมคะเป็นไข้ก่อนที่จะผ่าตัดและทีนี้ก็เหมือนกับมันยังอยู่ในช่วงของการรีคัฟเวอร์อยู่นะคะก็ฟื้นตัวอยู่นะคะก็แวะมาทักทายนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยนะก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะใครอยู่ก็แวะมาทักทายสวัสดีค่ะพี่กาญจนานะคะก็นะคะวันนี้ถามว่าจะมาไลฟ์เรื่องอะไรนะคะก็พอดีว่าในช่วงที่ไม่สบายนะก็ได้รับอินบ็อกซ์มาเยอะเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณณดานะคะก็คือได้รับอินบ็อกซ์มาเยอะมากนะคะบางคนพิมพ์ก็ไม่ได้ตอบนะไม่ค่อยได้ตอบเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่แบบรีคัฟเวอร์ร่างกายมันก็คือยังไม่100%นะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาไลฟ์เรื่องในเรื่องของการเล่นเว็บเดทนะพอดีเห็นได้รับอินบ็อกซ์กันมาเยอะมากเลยอะไรต่างๆนะคะสวัสดีค่ะคุณสุมารีนะคะก็เห็นในหลายคนนะคะก็เป็นปัญหากันเนาะคืออย่างในหลายคนเวลาที่คุณเข้าไปเล่นเว็บเดทออนไลน์นะคุณจะในหลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเว็บเดทพิมพ์พูดอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัชนีคุณก็อาจจะแบบชอบหลงรักผู้ชายอะไรต่างคือผู้ชายบอกรักคุณนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็คุณก็เหมือนกับสวัสดีค่ะคุณปรียดานะคะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณรักเขาคุณรักเขาผู้ชายรักคุณคุณรักผู้ชายอะไรต่างและทีนี้วันดีคืนดีที่ผู้ชายนะนามขอจบความสัมพันธ์พิมพ์พูดอย่างนี้นะผู้ชายจะมีเหตุผลอะไรมากมายนะคะถามว่าเรานะตรงจุดตรงนั้นคุณจะทำยังไงคือพิมพ์พูดเลยนะคะว่านะคะขอบคุณค่ะคุณรัชนีพิมพ์พูดเลยนะคะว่าคนเรานะหากคุณไม่เคยเจอตัวเป็นๆคุณไม่สามารถที่จะรักใครได้พิมพ์พูดตรงๆเลยนะพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยแน่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ฉันคุณไม่รู้หรอกคุณไม่รู้ความรู้สึกของฉันว่าฉันรักเขาเขารักฉันนู่นนี่นั่นอะไรต่างคือพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าพิมพ์เล่นเว็บเดทมาก่อนคุณพิมพ์เล่นเว็บเดทมาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วพิมพ์มีประสบการณ์ในการเล่นเว็บเดทมากกว่าคุณด้วยซ้ำนะพิมพ์พูดเลยนะนะคะดังนั้นนะคะไอ้ประเภทแบบว่าความรักออนไลน์นะถามว่าเคยพิมพ์เคยผ่านจุดนั้นไหมพิมพ์เคยผ่านจุดนั้นนะนะคะทุกคนนะคะเวลาที่เราชิดแชทคุยกับใครคุณจะรู้สึกผูกพันพอคุณรู้สึกผูกพันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณนั้นชอบเขาคุณนั้นรู้สึกรักเขาแรงต่างแต่มันคือความผูกพันที่คุณนั้นมีคนคุยมีคนพูดคุยคุณรู้สึกดีที่เขามาคุยกับคุณคุณรู้สึกดีที่แบบว่าเฮ้ยมีคนรับฟังเรามีคนคุยกับเราผ่านตัวหนังสือผ่านการแชทอะไรต่างแต่ถามว่าคุณเจอเขาในเรียลไลฟ์ไหมไม่เจอคุณไม่ได้เจอเขาในชีวิตจริงๆคุณไม่รู้อีกฉากหนึ่งของชีวิตของเขาจริงๆว่าชีวิตจริงๆของเขานั้นคืออะไรเขาเป็นยังไงคุณรู้สึกชอบโอเคคุณชอบได้นะทางออนไลน์แต่คุณจะไม่สามารถรักใครได้พิมพ์พูดตรงๆเลยนะคะดังนั้นในหลายต่อหลายคนมากเลยที่มาปรึกษาปัญหาหัวใจก็จะบอกว่าหลงรักผู้ชายตกหลุมรักผู้ชายนู่นนี่นั่นอะไรแต่คือพิมพ์พูดคำเดียวว่าคุณไม่สามารถที่จะรักใครได้นะคะการที่ผู้ชายเขาไม่อยากคุยกับคุณเขาจบความสัมพันธ์ก็คือเขาไม่อยากคุยมันก็แค่นั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเราจะไปทำอะไรได้ผู้ชายเขาไม่อยากคุยกับคุณก็คือจบเราไม่จำเป็นที่ต้องไปสรรหาคำตอบเลยนะพิมพ์จะเล่าเคสของตัวเองให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนนะตอนที่พิมพ์เล่นเว็บเดทนะพิมพ์เคยคุยกับหนุ่มออสซี่และทีนี้ก็คือพิมพ์รู้สึกชอบมากเคยเจอกันในชีวิตจริงวันนี้คืนดีผู้ชายนั้นก็เทผู้ชายก็ไม่คุยด้วยคือพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะคะก็คือพิมพ์นั้นพยายามที่จะหาคำตอบพยายามที่จะส่งข้อความพยายามอย่างมากเลยแต่พิมพ์บอกก่อนนะคะว่าการกระทำแบบนั้นนะเป็นสิ่งที่งี่เง่าพิมพ์พูดเลยนะเป็นสิ่งที่งี่เง่ายิ่งกว่ามากเท่าไหร่ผู้ชายเขายิ่งมองเห็นคุณไม่มีค่ามากเท่านั้นนะคะเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเธ
ทำไมผู้หญิงเป็นไม่มากขนาดนี้ขนาดคุณยังไม่เคยเจอเขาในชีวิตจริงในเคสของพิมพ์เคยเจอกันในชีวิตจริงนะแต่พิมพ์ก็ส่งข้อความไปถามเขาถามเขาจนผู้ชายเขาเบื่อจนผู้ชายเขาเบื่อเขาไม่อยากที่จะทนแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าผมไม่อยากจะคุยกับคุณคุณไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจภาษาคนใช่ไหมผู้ชายตอบขนาดนั้นเราถึงได้ถึงบางอ้อดังนั้นนะคะพิมพ์บอกเลยค่ะผู้ชายเขาไม่อยากคุยกับคุณก็คือจบก็คือจบคุณไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงหาเหตุผลคุณไม่จําเป็นต้องทุกพิมพ์พูดเลยพูดง่ายๆเลยนะพูดง่ายๆเลยคุณไม่จําเป็นต้องทุกคุณทุกไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรผู้ชายเขาไม่ได้มารับรู้ในสิ่งที่คุณเป็นนะพิมพ์พูดเลยนะคะเขาไม่ได้มาสนใจว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะร้องห่มร้องไห้เป็นเตาเผาเขาไม่ได้มาสนใจเรานะคือมันเป็นเรื่องของคุณคือคุณกับเขาเป็นแค่คนแค่คุยกันแค่นั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณสุมาลีคนแค่คุยกันแค่นั้น relationship นะคะคนเรามันจะ form relationship ได้มันก็ต่อเมื่อได้เจอกันในชีวิตจริงคุณอาจจะคุยคุณอาจจะพิศวาสคุณอาจจะชอบเขาอะไรต่างเขาอาจจะชอบคุณแต่ตราบใดที่คือสถานะมันยังไม่เจอในชีวิตจริงคุณยังไม่เคยมารักกันยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆกันยังไม่ได้เคยแบบมานั่งคุยกันพิมพ์เคยพูดในหลายๆคลิปนะคะว่า30นาทีที่คุณนั่งคุยกันคุณจะรู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเคมีเข้ากับคุณหรือเปล่าต่อให้คุณคุยกันมาเป็นปี2ปี3ปี10ปีคุณวันหนึ่งคุณมานั่งคุยกันแค่30นาทีคุณจะรู้ทันทีว่าคนนั้นคือคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าในบางคนบอกว่าเฮ้ยคุยกันมานานมากเฮ้ยคลิกคลักอะไรต่างคือประสบการณ์ตรงนั้นพิมพ์มีนะพิมพ์เคยคุยกับคนหนึ่งที่พิมพ์รู้สึกชอบเขามากชอบมากๆคิดว่าเฮ้ยเราจะเป็นต้องเดทกับเขาคนนี้เราจะเป็นที่ต้องเป็นแฟนกันผู้ชายก็พูดคําเดียวนะว่าคุณอาจจะไม่ชอบผมในเวลาเจอในชีวิตจริงมันก็จริงนะคะเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเขาไม่ใช่สําหรับเราวันหนึ่งที่เรามาเจอในชีวิตจริงนั่นเราถึงรู้30นาทีที่นั่งคุยกันเรารู้ทันทีดังนั้นพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าเวลาที่คุณคุยกับใครนะอย่าให้ความหวังของตัวเองขึ้นมาเร็วเกินไปยิ่งคุณให้ความหวังกับตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งเจ็บมากเท่านั้นและเวลาที่คุณสติ๊กคุยกับใครแค่คนเดียวคุณก็เจ็บมากแค่นั้นเท่ากันเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณคุยกับใครนะมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ว่าจะโค้ชฝรั่งหรือว่าโค้ชคนไทยอะไรต่างๆที่พูดกันนะว่าฝรั่งที่เขามาวันดีคืนดีเขาก็อาจจะหายไปบางคนนั้นอาจจะหนีภรรยามาบางคนนั้นอาจจะมีแฟนแล้วบางคนนั้นคิดว่ารักระยะทางไกลไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้บางคนนั้นก็คิดในเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในหลายคนเขาก็หนีหายไปวันดีคืนดีเขาก็หายไปมันเป็นเรื่องปกติในบางคนที่คุณสติ๊กมากอย่างในบางคนเนี่ยไม่เคยได้เมมเบรดออนไลน์คุณเข้ามาคุยกับคนหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันมากคุณสติ๊กคุยกับเขาคุณว่าเฮ้ยคนนี้ใช่แน่นอนวันนี้คืนนี้ผู้ชายหายไปกับสายลมและแสงแดดคุณคลุมคลั่งนั่นคือการเสียเวลาพิมพ์พูดเลยนะคะว่านั่นคือการเสียเวลาตราบใดที่คุณนั้นยังไม่ตกลงปลงใจที่จะคบกันในชีวิตจริงคุณสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้คนนี้หายไปก็ยังมีในหลายคนที่ในสต็อกคุยกับคุณคุณไม่จําเป็นที่ต้องคุยกับคนคนเดียวนะคะพิมพ์พูดเสมอนะย้ําเสมอนะว่าคุณนั้นต้องดูกันในหลายๆคนยิ่งคุยคุณคุยหลายคนคุณยิ่งจะเห็นไอเดียคนนี้คลิกไหมคนนี้คลิกไหมนิสัยบางอย่างคุณเจอได้ในคนนี้นิสัยบางอย่างคุณเจอได้ในคนนี้ก็คือคุณจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยมันคุยได้หรือเปล่าแล้ววันหนึ่งที่มาเจอกันในชีวิตจริงนั่นคือเคมีเข้ากันไหมคนเรานะคะก็คือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเคมีเข้ากันคุณจะรู้เลยนะว่าเขาน่ะใช่หรือไม่ใช่จนกว่าคุณจะได้เจอชีวิตจริงดังนั้นนะคะหากผู้ชายเขาล้มเขาหายไปกับสายลมและแสงแดดคุณไม่จําเป็นที่ต้องตามล่าหาความจริงมันไม่มีเหตุผลเสียเวลาพิมพ์พูดเลยพูดคําเดียวเลยว่าเสียเวลาเสียเวลาการทํามาหากินนะคะที่คุณนั้นจะไปตามหาเหตุผลเพราะครั้งหนึ่งพิมพ์เคยทําแบบนั้นแล้วพิมพ์บอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าหลังจากที่พิมพ์พลาดกับคนนั้นที่แบบว่าเราตามจี้ตามถามเขาว่าเฮ้ยเพราะอะไรเพราะอะไรคือมันทําให้เราดูกลายเป็นคนที่งี่เง่ากลายเป็นคนที่แบบดูโง่ในสายตาของเขาพิมพ์พูดเลยนะคือหากผู้ชายเขาบอกเลิกก็คือบอกเลิกนะคะขอบคุณค่ะคุณธารดานะคะก็คือผู้ชายเขาบอกเลิกก็คือบอกเลิกผู้ชายจบก็คือจบคุณก็คือ move on มองไปหาทางใหม่ก็คือหากคุณรู้สึกไม่แฮปปี้คุณรู้สึกไม่ enjoy คุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเว็บเดทคุณก็พักเล่นเว็บเดทอารมณ์ดีแล้วค่อยกลับมาเล่นหรือไม่อยากเล่นก็คือเลิกไปก็แค่นั้นไม่จําเป็นที่คุณต้องตามจี้มันเคยมีบางเคสนะเคยมาถามพิมพ์นะแต่ว่าตามเสิร์ชมากเลยนะคือผู้ชายบล็อกทุกเส้นทางทั้งว่าไลน์ทั้งสารพัดแต่ผู้หญิงจําได้ว่าผู้ชายนั้นทํางานบริษัทอะไรผู้หญิงโทรข้ามทวีปมาคุยกับผู้ชายคุณล้ําเส้นนะพิมพ์บอกเลยว่าการกระทําแบบนั้นคุณล้ําเส้น
นะคะยิ่งคุณล้ำเส้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูน่าเกลียดมากเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณวรรณรัตน์นะคะดังนั้นนะคะก็คือปล่อยผู้ชายเลิกคบก็คือเลิกไม่คุยก็คือไม่คุยก็คือปล่อยไปจบก็คือจบคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องตามหาเหตุผลเหตุผลบางอย่างนะคะมันไม่จําเป็นที่ต้องพูดนะคะก็คือผลลัพธ์มันเท่าเดิมพิมพ์พูดตรงๆนะต่อให้คุณได้เหตุผลมาผลลัพธ์มันก็คือเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณแค่นั้นคุณจะมองว่าคุณผิดอะไรคุณไม่ดีอะไรคุณก็คือพิจารณาตัวของคุณคุณไม่จําเป็นที่ต้องถามว่าผู้ชายว่าเฮ้ยคุณไม่ดีอย่างงู้นคุณไม่ดีอย่างนี้คนเราทุกคนนะคะมันมีข้อดีข้อเสียเมื่อเรารู้ว่าเราพลาดอะไรเราก็คือปรับปรุงในการที่จะคุยกับคนใหม่ๆไปมันไม่ใช่ว่าจะกลับไปคนเก่าเมื่อคนเก่าเขาไม่อยากที่จะคุยก็คือจบนะคะดังนั้นพิมพ์ฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่ามันไม่จําเป็นที่เราจําเป็นที่ต้องมองหาเหตุผลนะคะเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นที่ต้องมีเหตุผลเขาอยากเลิกคุยก็คือเลิกคุยคือเราต้องดูตัวของเราเองสวัสดีค่ะคุณพิทยาพรนะคะก็คือเราต้องดูตัวของเราเองนะคะควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจควบคุมความรู้สึกคุณร้องไห้จะเป็นจะตายผู้ชายเขาไม่ได้มาสนใจกับคุณในหลายคนบอกว่าทุกข์มากทุกข์มากทุกข์ไม้ทุกข์จริงๆอะไรต่างคือครั้งหนึ่งนะคุณอาจหากคุณไม่เคยมีประสบการณ์คุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่หากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวผ่านมันไปได้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยสวัสดีค่ะคุณชดาพรดังนั้นนะคะฝากไว้นะคะว่าทุกคนมีค่าในตัวของคุณเองคุณอย่าทำอะไรให้คุณดูเป็นคนน่าเกลียดนะคะพิมพ์พูดเลยการที่แบบว่าพยายามตามตือผู้ชายอะไรต่างคือส่งข้อความส่งนู่นฝรั่งนะพิมพ์บอกเลยฝรั่งไม่ตือนะฝรั่งไม่ตือด้วยนิสัยของเขานะไม่ตือจบก็คือจบนะคะสวัสดีค่ะคุณวรรณาค่ะจบก็คือจบสวัสดีค่ะคุณเฟย์นะคะก็คือดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็คือจบก็คือจบไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณนั้นจะไปตามค้นหาเหตุผลนะคะหากคุณก้าวผ่านตรงนั้นได้มันก็จบนะคะสวัสดีค่ะคุณวาสนาดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าการเล่นเว็บเทรดออนไลน์คือมันเป็นเรื่องปกตินะที่แบบว่าคนจะหายไปคนที่เขาจะเลิกคุยกับเราหรือนู่นนี่นั่นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกรักเราทุกวันจะมาทิ้งเราได้ยังไงเรื่องปกติขนาดสามีภรรยาเขาจดทะเบียนสมรสเขายังหย่ากันได้นะภาษาอะไรกับแค่คนคุยชีวิตจริงก็ไม่เคยเจอกันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข็มอีกเข้ากันหรือเปล่านะคะดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้นะคะวันนี้ก็มาไลฟ์พบปะพูดคุยแค่นี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะตอบคำถามให้กับอีกหลายๆคนที่บอกมาหาพิมพ์เยอะมากในช่วงที่แบบพิมพ์ไม่สบายนะก็คือตอนนี้ก็คือยังทรงๆอยู่ยังไม่ถึงว่า 100% คือพิมพ์ตอบให้คุณแล้วนะคะตอบครอบทุกคำถามแล้วนะคะบางคนบอกว่าให้แนะนำว่าจะทำยังไงคุณถามตัวของคุณดีที่สุดนะคะถามตัวของคุณดีเองเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่คุณเข้าไปพบนักจิตวิทยาหรือว่าอะไรต่างนะเขาจะไม่ชี้แนะคุณนะเขาจะให้คุณถามตัวของคุณเองว่าคุณคิดว่ายังไงคุณมีคำตอบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะทำตามคำตอบนั้นหรือไม่นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณปริยานะคะสวัสดีค่ะคุณวรรณาก็มาไลฟ์พบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาทักทายนะคะขอบคุณค่ะ